ินค้าโอทอปองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครซึ่งตั้งอยู่ด้านหลังอบจ.เดิมทีตรงนี้เคยถูกทิ้งไว้รกร้างเพราะว่าไม่ได้ใช้งานมานานแต่วันนี้ค่ะได้ถูกบูรณะพลิกฟื้นคืนความสดใสให้จุดนี้เป็นที่ช็อปชิมชิลในสไตล์โอทอปของดีของเด่นของจังหวัดสมุทรสาครแล้วค่ะศูนย์แสดงสินค้าโอทอปองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่5พฤศจิกายน2565โดยมีนายอันศิษย์สัมพันธรัตน์อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นประธานและเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือศูนย์แสดงสินค้าโอทอประหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครและสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาครค่ะนายอุดมไกรวัฒนุสรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครบอกว่าที่ศูนย์แสดงสินค้าโอทอปแห่งนี้เคยเปิดตัวมาแล้วครั้งหนึ่งซึ่งตอนนั้นยังอยู่ในยุคเริ่มต้นของโอทอปสินค้าจึงไม่ได้มีอะไรมากเป็นเพียงโอทอปคาเฟ่เป็นร้านขายอาหารขายเครื่องดื่มไว้รองรับข้าราชการเจ้าหน้าที่และไม่นานก็ต้องปิดตัวลงค่ะแต่ตอนนี้ศูนย์แสดงสินค้าโอทอปแห่งนี้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งในยุคที่ผลิตภัณฑ์โอท็อปกำลังเฟื่องฟูและสินค้าโอท็อปสมุทรสาครก็มีมากขึ้นและได้รับการการันตีจากหลายหน่วยงานโดยทางอบจ.สมุทรสาครนั้นได้สนับสนุนในเรื่องของการปรับปรุงสถานที่และให้ใช้ห้องนี้โดยไม่มีการเก็บค่าเช่าเพื่อช่วยการสนับสนุนผู้ประกอบการโอท็อปของสมุทรสาครให้มีกำลังใจในการพัฒนาสินค้าค่ะมาช่วง 2-3 ปีเนี่ยนะครับนอกจากจังหวัดสมุทรสาครเราจะได้รับผลกระทบในเรื่องเศรษฐกิจนะครับทั้งเรื่องประมงต่อเนื่องด้วยเรื่องสถานการณ์โควิดนะครับเราในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยเราก็มองว่าภาระในการช่วยเรื่องอาชีพส่งเสริมอาชีพนะครับยกระดับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนเนี่ยเป็นหน้าที่อย่างหนึ่งของเราเหมือนกันนะครับเรามีพื้นที่ตรงนี้ เดี๋ยวเราจะกลับมาปรับปรุงนะครับแล้วให้สินค้าโอท็อปของจังหวัดเรานะครับโดยรวบรวมสินค้าโอท็อปที่อยู่มาได้ถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับให้มาอยู่ในจุดเดียวกันเวลาพี่น้องประชาชนคนในจังหวัดหรือคนต่างจังหวัดนะครับทราบแล้วแวะมาดูเนี่ยเขาก็ไม่ต้องเสียเวลาไปในหลายๆที่นะครับมาที่นี่ที่เดียวก็ได้เห็นสินค้าโอท็อปที่มีอยู่ในจังหวัดนะครับแล้วก็ไม่ใช่แต่เฉพาะสินค้าโอท็อปในจังหวัดเราเท่านั้นนะครับก็อาจจะมีของเพื่อนบ้านบ้างนะครับการที่เรารับของเพื่อนบ้านมาบ้านเนี่ยเราก็หวังใจว่าวันนึงจังหวัดเพื่อนบ้านเราเขาจัดกิจกรรมสินค้าโอท็อปเขาอาจจะชวนสินค้าโอท็อปบ้านเราไปขายในจังหวัดเขาบ้างนะครับโฉมใหม่ของศูนย์แสดงสินค้าโอท็อปองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครต้องบอกว่าดูดีน่านั่งน่าจิบกาแฟน่าเดินเลือกซื้อของมากๆค่ะการจัดวางสินค้ามองแล้วก็น่าหยิบดูทุกชิ้นโดยทางด้านนายชนะชัยสมบูรณ์หรือว่าพี่ต่อเจ้าของต่อไอติมประธานโอท็อปเทรดเดอร์สมุทรสาครบอกว่าในศูนย์โอท็อปอบจ.สมุทรสาครนั้นจะมีสินค้ามากมายครบทั้ง5ประเภททั้งอาหารเครื่องดื่มผ้าเครื่องแต่งกายของใช้ของที่ระลึกของตกแต่งสมุนไพรและบวกอีกหนึ่งก็คือประเภทชวนชิมโดยจะเป็นโอท็อปที่ผ่านการคัดสรรได้3ดาวขึ้นไปพ่วงด้วยมาตรฐานสินค้าและมาตรฐานอาหารอีกหลายรายการและบางอย่างก็จำหน่ายในร้านสะดวกซื้อชื่อดังและส่งออกจำหน่ายต่างประเทศอีกด้วยเรียกได้ว่าโอท็อปนั้นไม่ใช่สินค้าพื้นบ้านธรรมดาอีกต่อไปเนื่องจากการพัฒนาสินค้าโอท็อปของแต่ละจังหวัดทำกันอย่างเข้มข้นจริงจังผ่านการคัดสรรทดสอบตรวจคุณภาพกันหลายด้านกว่าจะได้เป็นโอท็อปและเมื่อผ่านการคัดสรรแล้วยังต้องรักษามาตรฐานสินค้าให้ดีและพัฒนาให้ดีขึ้นด้วยเพราะจะต้องมาคัดสรรกันใหม่ในทุกๆ2ปีหากสินค้าไหนไม่รักษามาตรฐานก็อาจจะหลุดจากโอท็อปหรือได้ดาวลดลงได้ด้วยค่ะจริงๆของเราคัดสรรนะครับตั้งแต่ไม่ว่าจะเป็น5ดาวหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นลักษณะที่ชวนชิมนะครับมีมาตรฐานของทุกผลิตภัณฑ์มีอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็สินค้าเนี่ยเป็นสินค้าที่ขึ้นชื่อของจังหวัดสมุทรสาครอยู่แล้วครับอย่างเช่นหน้าหลังผมนี่คือเป็นของนายประมงนะครับผมสินค้าโอท็อปเนี่ยตอนนี้จริงๆคำว่าอย.อาจจะน้อยไปด้วยซ้ำไปนะครับมาตรฐานอย่างที่ด้านหลังผมเนี่ยได้รับ GMP แล้วก็สามารถที่จะส่งสินค้าออกไปออกนอกประเภทได้ตั้งแต่ปศ2544ตั้งแต่มีโอท็อปเกิดขึ้นมานะครับถามว่าถ้าเกิดเปรียบเทียบเนี่ยโหเราพัฒนาไปมากกว่าหลายเท่าตัวสินค้าที่แปรรูปจากเกษตรจากผลิตภัณฑ์ประมงของเราก็สามารถที่จะส่งออกไปนอกประเทศได้ก็เรียกว่าคนที่ได้5ดาวเนี่ยของเราเนี่ยก็ถือว่า
ยู่ในเกณฑ์ที่เยอะพอสมควรนะครับซึ่งสามารถ5ดาวเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้คือสามารถที่ส่งออกจากสมุทรสาครไปต่างจังหวัดหรือแม้กระทั่งไปต่างประเทศได้นะครับสำหรับใครนะคะที่ได้มาที่ศูนย์โอท็อปของอบจ.สมุทรสาครก็จะได้ชมได้ซื้อสินค้าโอท็อปจากหลายๆตำบลหลายๆที่ซึ่งสินค้าที่นี่ค่ะซื้อเป็นของขวัญของฝากได้ทุกเทศกาลงานสำคัญด้วยรวมทั้งเครื่องดื่มที่ดีก็รสชาติดีไม่เบาทีเดียวค่ะสมุทรสาครเราก็มีของดีนะครับสินค้าโอท็อปเราก็เป็นที่ยอมรับนะครับในเป็นการทั่วไปนะครับตรงนี้นะครับด้านหลังตึกอบจ.นะครับก็เป็นจุดแสดงสินค้านะครับให้ท่านมาได้ชมว่าเรามีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ช่วยกันอุดหนุนนะครับก็จะเป็นการช่วยเหลือชุมชนคนตัวเล็กตัวน้อยนะครับมาซื้อของฝากไปให้กับคนที่เรารักคนที่เรารู้จักนะครับจริงๆแล้วก็ไม่ใช่แต่ว่าเฉพาะเทศกาลปีใหม่เท่านั้นนะครับถึงจะมาอุดหนุนกันนะครับผมว่าในทุกเทศกาลในทุกโอกาสเราก็มาสนับสนุนสินค้าโอท็อปได้ครับ